ที่ผมจะพูดในวันนี้ให้ทราบถึงเหตุผลที่คุณศิระไม่ยอมรับเช็คเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อปี2537นะครับบริษัทเงินทุนเกียรตินาคินเป็นผู้เสียหายนะแจ้งความดำเนินคดีนายศิระเจนจักขะนะครับในข้อหาช่อโกงและปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอมพอเช็คเกียรตินาคินมาถึงคุณศิระมันก็แทงใจดำคุณศิระสินะครับกล้ารับเช็คอันนี้ที่ไหนของเก่าใช้เขาหรือยังไม่รู้นะฮะก็ถึงไม่กล้ารับใช้เช็คเลยไม่กล้ารับเช็คตัวนี้อ๋อผมนึกว่าเฮ้ยคุณธนัทคุณแน่เนี่ยนะคุณเอาเช็คเกียรตินาคินไปให้คุณศิระนะจนคุณศิระไม่ยอมรับเนี่ยนะครับโอเคข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนี้จึงเรียนพี่น้องเรียนผู้สื่อข่าวให้ทราบนะครับแกพี่ชูเราจำเป็นเดี๋ยวลูกนัดเอาเช็คเกียรตินาคินเช็คเกียรตินาคินโอ้โหแล้วยิ่งกว่านั้นมันมีเช็คส่วนกรมสรรพากรด้วยแล้วด้วยกรมสรรพากรฟ้องเช็คด้วยอะไรด้วยเต็มไปหมดเลยนี่ไงคนไปขุดพี่ชูวัฒน์ผิดนะเราจำเป็นต้องวิเคราะห์นะประเด็นนี้ถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วจะเข้าใจว่าทำไมคุณศิระโกรธนะโลกออนไลน์เขาเฮฮากันเต็มไปหมดแล้วคือตกลงทะเลาะกันเรื่องว่าคุณลูกนัดเอาเช็คไปให้แล้วคุณศิระบอกเช็คเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่10 ล้านแล้วเขาต้องการ10 ล้านเป็นเงินสดก็เลยพูดอยู่ดีแล้วขึ้นแล้วก็ไปเลยผมจะบอกอย่างนี้คุณศิระเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าถ้าคุณลูกนัดตาบอดจริงจะให้1 ล้านไม่บอดจริงจะไม่ให้แต่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณลูกนัดจะต้องเอา10 ล้านหรืออะไรไปต่างหากคุณลูกนัดน่ะพูดทีหลังบอกว่าถ้างั้นเนี่ยจะเอา10 ล้านไปท้าทายครับเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่า10 ล้านนี่เลยไปย้อนดูสิคุณศิระเป็นคนพูดคนเดียวเลยบอกว่าถ้าตาบอดจริงจะให้10 ล้านใช่ป่ะใช่คุณศิระเอาเรื่อง10 ล้านมาเกี่ยวไม่ได้เอามาเกี่ยวไม่ได้ว่าตกลงมันจะเป็นเช็คหรืออะไรก็ตามคือตกลงว่าพิสูจน์กันถ้าคุณลูกนั้นเนี่ยนะดูย้อนไปดูคำพูดคุณศิระวันแรกถ้าคุณลูกนั้นตาบอดจริงต้องจ่ายแค่นั้นเองใครก็รู้ว่าคุณศิระแกต้องหาทางออกแบบนี้อยู่แล้วยึกยักษ์อยู่แล้วแล้วทีนี้คนก็เลยแบบโอ้ยแบบเมื่อวานเนี่ยเต็มฟีดไปหมดเลยก็คือเต็มไปด้วยอะไรนะคดีเก่าที่สำคัญคือคดีเก่าที่คนไปขุดมาคดีเช็คคดีอะไรที่คุณศิระโดนอ่ะแกเชี่ยวชาญเรื่องเช็คเหรอมิน่าล่ะถึงไม่ยอมรับเช็คผู้เชี่ยวชาญเรื่องเช็คนี่เองแต่ใครก็รู้เช็คเงินส่งนะไปขึ้นเงินได้มันก็คือ10 ล้านใครจะนับแบงค์มาล่ะแบงค์มา10 ล้านนะคือผมว่านะในมุมมองคุณศิระนะต้องแคชเชียร์เช็คเท่านั้นไม่แคชเชียร์เช็คก็มีปัญหาอีกเชื่อเถอะเขายึกยักเอาเหรียญสิต้องเหรียญเดี๋ยวมันก็ยึกยักผู้จะหามันไม่จ่าย1 ล้านน่ะแล้วเปิดตูดหนีเลยเห็นไหมคนไปค้นมาเต็มไปหมดโอ้โหศิระโดนคดีอะไรมั่งครับพี่คิดครับคือเรางงว่าล่ะเอ๊ะข่าวนี้เราต้องวิเคราะห์กันได้เหรอไม่คืออย่างที่ถึงกำลังดูนะเขาพูดอยู่ดีคุณลูกนัดก็ฟังอยู่ดีสักแป๊บหนึ่งคุณศิระแกขึ้นคุณลูกนัดนี่ยังงงอยู่เลยว่าขึ้นเรื่องอะไรเอาถือว่าปกติปิดท้ายข่าวซีเรียสก็ต้องมีบันเทิงนิดนึงอันนี้ก็เป็นข่าวบันเทิงแล้วกันเดี๋ยวเรามีเสียงพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์มีเสียงด้วยเอาเสียงสวยเสียงจบเรื่องนี้เดี๋ยวเราฟังหน่อยครับที่ผมจะพูดในวันนี้ให้ทราบถึงเหตุผลที่คุณศิระไม่ยอมรับเช็คเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อปี2537นะครับบริษัทเงินทุนเกียรตินาคินเป็นผู้เสียหายนะแจ้งความดำเนินคดีนายศิระเจนจักขะนะครับในข้อหาช่อโกงและปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอมพอเช็คเกียรตินาคินมาถึงคุณศิระมันก็แทงใจดำคุณศิระสินะครับกล้ารับเช็คอันนี้ที่ไหนของเก่าใช้เขาหรือยังไม่รู้นะฮะก็ถึงไม่กล้ารับใช้เช็คเลยไม่กล้ารับเช็คตัวนี้อ๋อผมนึกว่าเฮ้ยคุณธนัทคุณแน่เนี่ยนะคุณเอาเช็คเกียรตินาคินไปให้คุณศิระนะจนคุณศิระไม่ยอมรับเนี่ยนะครับโอเคข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนี้จึงเรียนพี่น้องเรียนผู้สื่อข่าวให้ทราบนะครับแกพี่ชูเราจำเป็นเดี๋ยวลูกนัดเอาเช็คเกียรตินาคินโอ้โห แล้วยิ่งกว่านั้นมันมีเช็คส่วนกรมสรรพากรด้วยอะไรด้วยกรมสรรพากรฟ้องเช็คด้วยอะไรด้วยเต็มไปหมดเลยนี่ไงฮะคนไปขุดพี่ชูวัฒน์ผิดนะเราจำเป็นต้องวิเคราะห์นะประเด็นนี้ถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วจะเข้าใจว่าทำไมคุณศิระโกรธนะโอเค